โอเคถึงละนี่แหละเป้าหมายของเราก็คือเซ็นทรัลลาดพร้าววันนี้เรามาเซ็นทรัลลาดพร้าวกับสิ่งนี้ชึบใช่แล้วร้อยอย่างหรูเอาโลโก้ขึ้นนี่แหละทางเข้าเซ็นทรัลลาดพร้าววันนี้ร้อยอย่างหรูจะพาไปกินชาบูงงละสิชาบูที่เซ็นทรัลลาดพร้าวในราคาด้วยแบงค์ร้อยแบงค์เดียวนะกินชาบูในเซ็นทรัลลาดพร้าวไปกันเลยอันนี้เราเข้ามาจากทางรถไฟฟ้านะ BTS ที่ตรงกับชั้น2เดินมาตามทางนี้เลยไมโลโรงเรียนน่ากินอ่ะอยากกินจังแวะตลาดหน่อยดีกว่าแต่เราจะไม่กินนะเพราะว่าวันนี้เรามากับร้อยอย่างหรูเขามีแบงค์ร้อยใบเดียวโอ้ไก่น่ากินมากมีซูชิด้วยพอแล้วไม่ใช่ร้านเซนไม่ใช่ร้านที่เราจะกินก็ไม่ใช่ on the table ด้วยใช่แล้วออกมาข้างหลังเลยอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังเซนทันนะหลังข้างหลังห้างเซนทันเอามาดูกันตลาดหลังเซนทันอันนี้ก๋วยเตี๋ยวร้านดังร้านนี้คนมารีวิวเยอะแต่ว่าเราไม่ได้จะกินอันนี้ใช่แล้วล่ะก็คือชาบูที่เราจะพามากินเนี่ยจะอยู่นอกเซนทันนะอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวร้านดังอยู่ในคิวเหมือนกันไว้จะมากินร้านที่เราจะมากินก็ออกประตูเมื่อกี้นะแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้เลยอันนี้ขั้นต่ำ5ไม้ใช่ป่ะครับเอาเป็นชาบูครับได้มาแล้วนี่ไงชาบูเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกันแล้วก็แบงค์ร้อยของเรายังเหลือเลยเนี่ยเหลือตั้ง50บาทไปเดี๋ยวไปกินกันเลยโอเคได้ที่นั่งแล้วมาถึงเวลาเปิดกินกันและนี่ก็คือชาบูที่เซ็นทรัลลาดพร้าวกับรายการร้อยอย่างหรูแต่ว่าวันนี้เราได้ทอนมาอีก50บาทเลยนะก็คือชามเนี้ยแน่นๆเลยแค่50บาทจริงๆจะเพิ่มเส้นด้วยก็ได้นะแต่ว่าคือเราอะอยากกินให้หมด100บาทอะจะได้ตรงกับ100อย่างหรูแต่ว่าเรากินไม่ไหวจริงมันจะเยอะไปอันนี้ก็เลยเป็นชาบูไร้เส้นนะร้านน้องเขาน่ารักมากก็คือว่าไม้ละ10บาทแต่เมื่อกี้มีบางไม้20นะก็คือไม้ละ10บาทขั้นต่ำ5ไม้แล้วเขาก็จะใส่ผักใส่น้ำจิ้มใส่เครื่องให้ฟรีเลยแล้วดูถ้วยดิแบบมันใหญ่นะแล้วก็เป็นถ้วยแบบวัสดุดีอ่ะโอเคเดี๋ยวมากินกันอันนี้ตรงที่เรานั่งกินก็จะเป็นสวนข้างๆเซ็นทรัลลาดพร้าวนั่งเพลินสบายวิวดีเรียกว่ามากินอย่างหรูเลยวิวก็ดีด้วยอาหารหลักร้อยวิวหลักล้านอันนี้ของจริงอ่ะนี่ดูน่ากินทุกอย่างเดี๋ยวเราขอไปกินก่อนแล้วล่ะเพราะว่ามีมือเดียวไม่ถนัดข้างหน้าอยากให้ร้อยอย่างหรูพาไปกินอะไรบอกกันได้นะเดี๋ยวไปกินก่อนละบ๊ายบาย